ี๋ยวเจ๊ขออนุญาตบีฟคุณนนท์กับอาจารย์สักครู่นะคะก็คืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวในรอบแรกอะค่ะจะมีเปิดงานโดยอาจารย์สอนนะคะทีนี้ค่ะก็หลังจากเปิดงานคุณก็ว่าสวัสดีค่ะพูดอะไรหน่อยไหมค่ะก็วันสันติภาพไทยก็ที่แทนที่ก็เป็นนักข่าวคนนึงที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการสันติภาพนะคะก็แล้วก็ความตั้งใจเราก็คือการทำสื่อเพื่อสันติภาพก็ยินดีนะคะที่ได้มามีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานวันนี้ค่ะอันนี้คุณสุนัยนะคะครับอันนี้คุณอังคณาค่ะเราใช้ประมาณ15นาทีนำอันนี้หม่อมหลวงพิริพันธ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้เสนอข้อเสนอแนะต่างๆในมุมของแต่ละท่านส่วนรอบที่3เนี่ยจะเป็นที่แบบจากทางบ้านจากห้องส่งตรงนี้แค่นี้ค่ะไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นในเรื่องของถ่ายรูปรวมกันแล้วก็เราก็ของที่แบบค่ะแค่นี้เลยคุณง่ายๆสวัสดีครับอันนี้คุณกนวีนะคะครับสวัสดีครับพี่ดอยหน่อยวันสันติภาพไทยวันสิบสันติภาพไทยนะครับ16สิงหาคมครบรอบปีที่78นะครับของวันสิบสันติภาพไทยวันนี้เราก็มีโอกาสกลับมาที่ทางสถาบันปรีดีพนมยงค์ก็ได้มีการจัดพูดคุยนะครับเรื่องสันติภาพในเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นเป็นการดีครับที่เราจะนั่งฟังกันในแต่ละบทบาทของแต่ละคนนักทั้งนักวิชาการภาคประชาสังคมทั้งบทบาททั้งด้านการเมืองทั้งสื่อมวลชนต่างๆว่าเราจะมีข้อเสนออย่างไรบ้างจะไปช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของประเทศเมียนมานะครับก็รอฟังกันดูนะครับผมครับได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นไงฮอตเลยฮอตเลยแค่แฟนคลับเยี่ยมเลยใช่ไหมก็ต้องยืนต้องรอแล้วI'm not.
ราจะมี QR code ที่ให้ทุกท่านสแกนสำหรับทำแบบประเมินค่ะเพื่อทีมงานเราจะได้นำคำติชมของท่านนะคะมาปรับปรุงในการจัดงานที่ดียิ่งขึ้นไปค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอปิดกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะบนเวทีขอบคุณไปแล้ว